สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจพี่ป๊อปเปิ้ลทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ป๊อปเปิ้ลก็มีวิกผมซอยสั้นนะคะวิกผมสั้นสวยๆเก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะมาฝากลูกค้าแฟนเพจของเราทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะ Poppen Week หรือว่าทางช่องทาง YouTube นะคะที่เป็นช่อง Poppen Channel ช่องนี้นะคะหรือว่าใน LINE ใน TikTok นะคะก็สามารถไปติดตามเราได้นะคะอันนี้จะเป็นวิกผมสั้นนะคะเป็นวิกผมซอยเนาะก็ใส่ได้ทุกเค้าเรียกอะไรนะทุกวัยเลยนะคะคือจริงๆอ่ะทรงเนี้ยผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นทรงสั้นนะคะอย่างผู้ชายบางคนเขาก็จะชอบแบบความยาวประมาณนี้อะไรเงี้ยไปใส่ก็ดูน่ารักดีสำหรับบางคนเขาก็นำไปตัดแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างถ้าลูกค้าผู้หญิงเนาะเป็นแบบคือรุ่นนี้จะมีทุกสีเลยนะคะลูกค้าไม่ใช่มีแค่สีตามโชว์นะคือสีดำก็มีค่ะสีสุภาพอะไรเงี้ยเนาะอย่างบางคนซื้อไปให้คุณแม่ใส่อะไรเงี้ยเป็นแบบผมสั้นซอยที่มันไม่ร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังแบบนี้ก็จะเป็นแบบทุยๆอะค่ะลูกค้าอันนี้เวลาเราใส่ไปกับหัวของคนจริงๆอะคือลูกค้าต้องปรับขนาดรอบหัวให้มันได้ตามขนาดหัวของแต่ละคนนะคะข้างหลังเนี่ยมันจะทุยสวยแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็เส้นไหมนะคะลูกค้าเป็นไหมชนิดพิเศษทางร้านมีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะนะคะไม่เหมือนไหมทั่วไปนะคือมันจะไม่กระด้างนะคะมันจะเหมือนผมจริงเลยค่ะลูกค้าสามารถที่จะตัดแต่งได้ใดได้นะคะแล้วก็รีดได้หนีบได้คือโดนความร้อนได้นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าสามารถที่จะใดจะเป่าจะเซ็ตจะรีดจะหนีบอะไรได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่าลูกค้าน่ะจะทำยังไงนะคะแต่ว่าต้องทำตามคำแนะนำของทางร้านที่ส่งไปให้เนาะเพราะว่าเส้นไหมเนี่ยมันเป็นเส้นไหมที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะคะยิ่งใช้ยิ่งสวยนะลูกค้านะคือมันไม่กระด้างมันไม่ดูแข็งแบบว่าดูปอมๆมาลูกค้าเวลาเราใส่ไปเคยสังเกตไหมเวลาวิกผมนะบางทีใส่ไปปุ๊บอ่ะคือมันดูรู้เลยว่ามันเป็นวิกผมด้วยไหมมันเป็นไหมกระด้างเนาะมันเป็นไหมที่แบบว่ามันเป็นไหมไฟเบอร์เกรดต่ำอ่ะเนาะแต่อันเนี้ยอย่างวิกผมร้านพี่ป๊อปเปิ้ลเนี่ยจะเป็นไหมชนิดพิเศษที่เรามีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะลูกค้ายิ่งซักยิ่งนิ่มยิ่งซักยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งสวยมันจะมีความสลวยเหมือนกับผมจริงของเราเลยค่ะลูกค้ามันจะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงเวลาลูกค้าใส่ในชีวิตประจำวันอ่ะคือคนแทบจะไม่รู้เลยว่าเราอ่ะใส่วิกเพราะว่าตัวหมวกที่เราทำวิกเนี่ยด้านหน้าม้าหรือว่าตัวเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพลิ้วไหวนะคะคือเราสามารถที่จะใช้มือเซตทรงได้ง่ายๆเลยหรือว่าจะใช้หวีก็ได้นะคะหรือใช้มือปัดเอาก็ได้นะคะเสยๆเอาก็ได้ก็คือมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติแบบนี้ละค่ะคือเหมือนผมจริงอ่ะมันจะเหมือนแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะใช้พวกออยล์พวกน้ำมันเซตผมน้ำมันบำรุงผมอะไรเงี้ยค่ะใช้ได้เลยค่ะไม่เป็นไรมันไม่กระด้างเพราะว่าเวลาเราซักทำความสะอาดเนี่ยลูกค้าก็ซักตามคำแนะนำของทางร้านจะมีวิธีการดูแลรักษาวิกผมไปให้ลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่เป็นลูกค้าร้านป๊อปเปิ้ลวิกเนาะเราก็จะมีคำแนะนำนะคะคำแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาวิกเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ได้นานคือวิก1ชิ้นของร้านป๊อปเปิ้ลวิกเนี่ยใช้ได้เป็นปีเลยนะลูกค้านะคือเต็มที่เลยถ้าเราใส่มันแบบมาราธอนมากๆเลยใส่ทุกวันซักทุกอาทิตย์เนี่ย6เดือนก็คือสภาพยังดีอยู่ยังสวยอยู่แต่อย่างลูกค้าบางคนเนี่ยคือเขาใช้เป็นปีเลยนะคะใช้เป็นปีเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นไหมมันดูแบบยิ่งใช้มันยิ่งเหมือนจริงอย่างเงี้ยค่ะมันหวีมันเซตทรงแต่งทรงไปแล้วแบบมันดูธรรมชาติเขาก็เลยไม่ทิ้งคือชิ้นนึงเนี่ยอย่างบางคนมองว่าเฮ้ยเราขายอยู่ที่โปร899มันเหมือนแพงทำไมผมแค่นี้ทำไมแพงแต่ด้วยคุณภาพของมันก็คือไม่แพงสำหรับลูกค้าของเราที่ซื้อไปใช้กันเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอุ้ยวิกผมร้านพี่ป๊อปเปิ้ลน่ะคือคุ้มมากใช้ทนแล้วมันดูไม่ปลอมเวลาใส่ไปกับหน้าของเราเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติที่สูงกับลูกค้าคือเราสามารถที่จะจัดแต่งทรงได้ถ้าสมมติว่ามันยาวไปนะคะมันดูแบบจิ้มหน้าจิ้มตาเราปกตาปกอะไรเราเนาะเราก็สามารถที่จะใส่บนหัวค่ะลูกค้าคะไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะคะให้มันสั้นเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนได้ด้วยคุณภาพของเส้นไหมเราตัดแล้วมันไม่เสียนะลูกค้านะมันจะไม่เป็นฝอยคือมันจะใช้ได้ทนแล้วก็ตัดยังไงก็ได้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลยจะเอาทรงไหนสั้นขนาดไหนแต่ว่ามันจะตัดเกียนจนติดตัวหมวกไม่ได้นะลูกค้านะมันจะทำให้ไม่มีความเป็นธรรมชาติมันจะมองเห็นตาข่ายคุมอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าไปใช้ลูกค้าก็ใส่บนหัวเลยค่ะแล้วก็ไปตัดแต่งทรงให้มันเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนนะคะแล้วก็ใส่ได้ตลอดทั้งวันนะคะลูกค้าไม่อบหัวผมไม่ร่วงไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่อับชื้นเราใส่ได้ตลอดทั้งวันไม่ระคายเคืองผิวศีรษะค่ะลูกค้าใครสนใจทักแชทนะคะ